บุคคลสำคัญที่ทำให้ดนตรีในสวนยิ่งใหญ่ในวันนี้คือใครคะท่านอภินันท์ท่านเทระศรีดีริกประชาสัมพันธ์ค่ะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะคนนี้รักที่สุดเลยนายขานายพูดกับพาวิแล้วเนี่ยบุคคลต่อว่ามากมายเลยนายทุกคนก็บอกนายทิ้งเข้าไปรวมถึงพิธีกรก็พูดด้วยนายเล่นหายไปเฉยๆที่นายไปราชการนายช่วยแก้ตัวแต่ท่านในวันนี้เป็นไหนคงกราบเรียนนะครับเมื่อครั้งที่แล้วก็พยายามที่จะฟังอยู่นะครับแต่ว่าเดินทางไปประชุมที่ BBC ที่ประเทศอังกฤษนะครับบังเอิญทางไม่ได้รายงานให้ทราบให้เจ้านายทราบโอ้โหนายอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ต้องนายแล้วก็โมโหนะเวลาเดี๋ยววันหลังจะทำหนังสือรายงานให้ทราบโอ้โหนายคนดูดีในสวนให้อภัยไหมคะโมเมนต์หน่อยต้องรักท่านต้องกราบขออภัยครับก็ถึงตัวจะไปไกลถึงลอนดอนแต่หัวใจอยู่ที่นี่เดี๋ยวนายขอก่อนเนี่ยนะคะช่วยดนตรีในสวนช่วยปรบมือหน่อยว่าห้ามทิ้งดนตรีในสวนไม่อยู่ตรงไหนก็ทิ้งไม่ได้นะคะตรงนี้เนี่ยมันย่อยสลายเลยนะค่ะนายพูดวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเป็นครั้งที่66แล้วเราก็มาถึงวันนี้ได้ยังไงก็ไม่ทราบนะแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งจากงานเล็กๆที่เราเริ่มขึ้นในสวนที่ชื่อในสวนจริงๆนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้ที่ไม่สามารถจะขยับกลับเคลื่อนกลับไปสวนได้เพราะว่าท่านทั้งหลายก็บอกว่าถ้าไปสวนเมื่อไหร่ตกเย็นค่ำก็ยุงก็มาดูด้วยนะก็ลำบากก็ไม่เป็นไรครับเราก็ยินดีแล้วก็จัดผมเชื่อมั่นครับว่าวันเวลาข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ตามแต่ดนตรีในสวนอยู่กับท่านอย่างแน่นอนแต่ทั้งพี่เบียร์พี่นันก็อยู่ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครับที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งครับมีนักร้องสั่นเสียงทองคำพระราชทานคุณจิตติมาเจือใจเพลงของท่านเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับผมว่าทุกคนร้องได้แน่นอนในห้องนี้นะเดี๋ยวเวลาท่านออกมาก็คงจะได้ร้องไปด้วยกันผมร้องได้ไหมคะได้ได้อยู่แล้วดวงใจฉันมีพี่ดีและความสุขด้วยเสียงเพลงยังไม่พอยังเป็นความบันเทิงที่สรรหามาเป็นพิเศษในคราวนี้เราคงได้ยินเสียงหัวเราะจากท่านทั้งหลายโดยคุณดูดอกกระโดนมาตลกสุภาพมาแล้วตลกสุภาพค่ะก็เรียนว่าทุกครั้งที่จัดก็จะเป็นมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจอย่างจริงๆในคราวหน้าโอ้โหเห็นรายชื่อแล้วไม่มาไม่ได้เลยนะครับนับตั้งแต่ท่านนายกสมาคมนักร้องนักร้องไทยคุณสุเทพวงศ์กระแผงมาแล้วมาแน่นอนคราวหน้าตามด้วยนะครับคู่ขวัญที่มาไปด้วยกันมาด้วยกันตลอดสวรีบากาพัฒน์แล้วตามมาด้วยรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสถามว่าถ้าใครไม่มาแหมมันน่าเสียดายโอกาสอย่างยิ่งนะครับเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ใครมีนัดอะไรเลิกให้หมดแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคราวหน้าครับครับขอบคุณนะครับค่ะกันเลยเจอท่านพี่ดีค่ะค่ะขอเชิญพี่หน่อยกับพี่ดูนี่ใครเอาโสกัดกันนะพี่ดูดอกกระโดนค่ะฐานะเป็นพี่เพราะพี่หน่อยอยู่ยังน้อยอยู่อาจารย์ดูดอกกระโดนตลกสุภาพตลอดกาลนะคะตามด้วยสาว 2,000 ปีคนนี้ไม่เคยแก่สวยตลอดค่ะกิ๊กกิมาเจอใจหัวใจมีปีเจเจค่ะนี่พี่หน่อยสุดยอดค่ะครับแล้วพี่ดูยืนๆกันเข้าแถวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปค่ะขอเชิญคุณแม่และรักคุณโฉมชายไปถ่ายรูปขอบคุณนะครับและ